ัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะรวมถึงใครเอ่ยนักเรียนที่อยู่โรงเรียนบ้านท่าโลน้องอมสินด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพบกันอีกครั้งในชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วลูกวันนี้ชั่วโมงที่5แล้วของวันอะไรชอบไหมคะวันนี้ชอบหรือเปล่าชอบเอทำไมถึงชอบเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะวันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวก็โรงเรียนก็จะได้หยุดอีกกี่วัน2วันหยุด2วันเพื่อให้เด็กๆไปทำอะไรเอ่ยพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปสะสางงานการบ้านที่เรายังทำไม่เสร็จให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าหยุดให้เราเที่ยวอย่างเดียวไม่ต้องพักผ่อนทบทวนเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเราต้องแบ่งเวลาด้วยนะคะแบ่งเวลาก่อนว่าเวลาไหนเราควรจะเล่นเลือกเที่ยวนะคะแล้วก็เราก่อนจะเที่ยวก็มาทำการบ้านสักเล็กน้อยใช่ไหมคะอ่านหนังสือด้วยที่สำคัญเราอย่าลืมอ่านหนังสือเป็นยังไงคะก่อนที่เราจะพักคุณครูรัชนีพรให้เด็กๆทำอะไรไปเที่ยวอะไรกันคะโอ้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะฟังเพลงทะเลแล้วเอเมื่อเช้าทะเลมีพระอาทิตย์ขึ้นไหมเอ่ยขึ้นหรือเปล่าคะขึ้นหรือเปล่าแต่คุณครูตายังไม่เห็นขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพระอาทิตย์จะมาขึ้นตอนไหนขึ้นตอนนี้ในชั่วโมงนี้นี่แหละเด็กๆ เตรียมตัวนะคะพระอาทิตย์เตรียมตัวจะขึ้นแล้วเมื่อตอนเช้าเราก็ไปทะเลนะคะไปทะเลแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทีนี้เราก็จะมาเรียกพระอาทิตย์ให้ขึ้นเลยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วว่าในอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะวางหมายของงานประดิษฐ์ความหมายของงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะเอ็นใครตอบได้บ้างนะว่างานประดิษฐ์หมายถึงอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยใครเป็นผู้เก่งในใครจะเป็นผู้เก่งบ้างคะใครตอบได้บ้างคะงานประดิษฐ์หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะสิ่งที่ทำไมลูกไม่ใช่แล้ว
สิ่งอะไรสิ่งอะไรคะไม่ใช่สิ่งที่เราจัดทำขึ้นมาโดยใช้ความอะไรลูกความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะในการทำสิ่งของขึ้นมาหรือว่าเรานำวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าที่เหลือใช้แล้วนำมาอะไรคะนำมาปรับปรุงหรือคะหรือว่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่นะคะใช่หรือเปล่าลูกทีนี้ในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราจะวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องประเภทของงานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์เนี่ยมีมากมายหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าประเภทของงานประดิษฐ์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะสามารถเลือกทำได้ตามความต้องการแล้วก็ประโยชน์ที่ใช้สอยซึ่งแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ได้ดังนี้มีมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาบันทึกความรู้นะคะเดี๋ยวเรามาบันทึกความรู้ประเภทของงานประดิษฐ์กันเด็กๆเตรียมสมุดมาหรือเปล่าเปิดแล้วเขียนวันที่เลยเขียนหรือยังคะเขียนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนที่อยู่ปลายทางนะคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางบอกว่าหนูยังไม่ได้เขียนเลยค่ะนะคะรอเพื่อนแป๊บนึงวันนี้วันอะไรคะลูกวันศุกร์ที่เท่าไหร่เอ่ยที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่23เดือนอะไรคะเดือนธันวาคมเราเรียนอีกแค่อาทิตย์เดียวใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนเดือนกันแล้วเอเปลี่ยนเดือนแล้วเปลี่ยนปีพ.ศ.ด้วยหรือเปล่าเปลี่ยนด้วยนะคะนักเรียนถ้าเรียนเขียนนะคะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้เขียนกลางหน้ากระดาษเลยว่าอะไรลูกประเภทของงานประดิษฐ์นะคะประเภทของงานประดิษฐ์เขียนวันที่เสร็จแล้วขึ้นที่เว้นไว้ข้างหน้า3กี่ช่อง